หว่างการเดินทาง3วันของเธอไปยังไนจีเรียร่วมกับเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนมาร์เคิลได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะหลายครั้งสังเกตเห็นความสง่างามของดัชเชสแห่งซัตเซ็กแต่ต้นทุนรวมของตู้เสื้อผ้าของเธอก็ทำให้เกิดการพูดคุยเช่นกันเมแกนมาร์เคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันการเดินทางเพื่อส่งเสริมเกมอินวิกตุสเกมพาราลิมปิกสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยซึ่งมีเจ้าชายแฮร์รี่เป็นผู้ก่อตั้งแต่เป็นตู้เสื้อผ้าของดัชเชสแห่งซัตเซ็กที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษดังที่กระจกอธิบายในความเป็นจริงเมกานมาร์เกลได้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายและไม่ได้ละเลยทรัพยากรทางการเงินโดยรวมแล้วตู้เสื้อผ้าของเมแกนมาร์เคิลสำหรับการเดินทางไปไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้มีมูลค่ารวม 117,207.26 ยูโรจำนวนซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ดัชเชสสวมใส่ในช่วง3วันนี้ชุดราตรีโดยแคโรลีนเอเรราชุดสูตรอัลทุสาราเครื่องประดับสุดหรูจากคาร์เทียและแม้กระทั่งเครื่องประดับโดยนักออกแบบอิสระชาวไนจีเรียเมแกนมาร์เคิลดึงทุกจุดมาสู่ทริปนี้ตัวอย่างเช่นเครื่องแต่งกายชุดแรกที่ดัชเชสสวมใส่ประกอบด้วยชุดพีชจากแบรนด์ไฮดี้เมอริกในราคา518ยูโรเครื่องแต่งกายที่เธอประดับด้วยต่างหูลองแหวนแบบวินเทจสร้อยคอทองคำออเรทราคา1673ยูโรและแหวนจากวาเรียนชวอดราคาเกือบ 58,000 ยูโรเพียงวันแรกบินก็มีมูลค่ามากกว่า 76,000 ยูโรแล้วเมแกนมาร์เคิลทำทุกวิถีทางในไนจีเรียแต่ก็ทำให้เกิดคำถามเช่นกันแม้ว่าการเลือกเสื้อผ้าของเมแกนมาร์เคิลจะได้รับการยกย่องในเรื่องความสง่างามแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเช่นกันและด้วยเหตุผลที่ดีไนจีเรียจึงเป็นประเทศที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างมากผู้คนมากกว่า112ล้านคนอาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจนในประเทศนี้ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาสถานการณ์นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับบางคนเนื่องจากประเทศนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติปัญหาอยู่ที่การกระจายความมั่งคั่งและการทุจริตเฉพาะถิ่นในระดับอำนาจทางการเมืองที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นรายได้ต่อปีของชาวไนจีเรียที่ร่ำรวยที่สุดจะเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้คน2ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนในบริบททางสังคมที่ยากลำบากนี้ความสง่างามที่แสดงโดยเมแกนมาร์เคิลระหว่างการเดินทางของเธอจะไม่มีใครสังเกตเห็นบางคนมองว่าเป็นการขาดความอ่อนไหวอย่างโหดร้ายของดัชเชสต่อความเป็นจริงของประเทศที่เธอไปเยือนคนอื่นๆชี้ให้เห็นถึงความน่าซื่อใจคดในส่วนของราชวงศ์ซึ่งสนับสนุนคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการกุศลการเลือกเสื้อผ้าที่น่าสงสัยในการป้องกันของเธออาจโต้แย้งได้ว่าเมแกนมาร์เคิลในฐานะบุคคลสาธารณะจะต้องไม่มีที่ติในแง่ของเสื้อผ้าในระหว่างการนัดหมายอย่างเป็นทางการของเธอนอกจากนี้การเลือกเสื้อผ้าบางส่วนยังเน้นไปที่นักออกแบบชาวไนจีเรียซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไปกับเสื้อผ้าของเขาในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ยังคงยากที่จะพิสูจน์ได้เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไนจีเรียมีแนวโน้มว่าเมแกนมาร์เคิลและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษจะคำนึงถึงประเด็นนี้ในระหว่างการเดินทางอย่างเป็นทางการครั้งต่อไปของเธอ